ดีค่ะจ้าจ๋าคิตตี้จ้าจ๋าค่ะคลิปนี้นะคะจ้าจ๋ามี Favorite of the Year ประจำปี2016นะคะมาฝากเพื่อนๆกันค่ะก็บอกเลยนะคะว่าคลิปนี้เนี่ยเอาเลือกเฉพาะตัวที่ชอบตัวที่เด็ดจริงๆนะคะมาบอกกล่าวกันในคลิปนี้นะคะจะมีทั้งสกินแคร์แล้วก็เครื่องสำอางเลยให้มันจบในคลิปเดียวกันเลยนะคะพยายามจะเลือกที่แบบตัวที่ใช่ที่สุดแล้วก็พูดให้แบบกระชับเข้าใจง่ายเพื่อจะได้แบบไม่ยาวเกินไปนะคะแล้วก็ฝากดูจนจบคลิปด้วยนะคะมาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยนะคะจะเริ่มกันที่สกินแคร์ก่อนนะคะของผิวหน้าโอเคตัวแรกนะคะที่แบบว่าขาดไม่ได้เลยนี่เลยนะคะคลินดาเอ็มเรียกว่าเป็นขวดที่แบบสามัญประจำบ้านมากๆคือว่าจะต้องอยู่ติดบ้านตลอดพอมันเริ่มหมดแล้วก็ต้องเริ่มซื้อขวดใหม่มาตุนเอาไว้นะคะก็สารเนี่ยจะใช้เวลาแต้มสิวที่มันเป็นเม็ดใหญ่ๆสิวอักเสบอะค่ะเฉพาะช่วงที่แบบก่อนเม่นจะมาอะไรเงี้ยสิวฮอร์โมนมันจะขึ้นเม็ดใหญ่แล้วน่าเกลียดแล้วมันเจ็บด้วยใช่ไหมก็จะใช้ตัวนี้เนี่ยแต้มประจำตอนเช้าและเย็นนะคะหลังจากล้างหน้าก็รู้สึกว่าสิวมันแห้งไวดีเนาะแล้วก็ราคาก็ไม่แพงด้วยแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะไม่ใช้กับสิวปวดสิวผื่นสิวหืดไม่ใช่นะคะก็คือใช้แต่สิวเม็ดใหญ่เท่านั้นนะคะให้มันแห้งลงขวดต่อมานะคะนี่เลย Facula Essence Oil Serum นะคะตัวนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นออยล์เซรั่มที่จะใช้ขวดแรกแล้วแบบว่าเลิฟมากๆนะก่อนหน้านี้ไม่เคยใช้อะไรอย่างนี้เลยเพราะคิดว่าผิวหน้ามันจะใช้แบบออยล์เซรั่มไม่ได้แน่ๆก็คือตัวนี้เนี่ยเขาจะช่วยในเรื่องให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นแล้วก็ตึงกระชับนะคะดูสังเกตจากปริมาณนะคือแบบจะหมดแล้วจ๋าชอบฟาคูล่านะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยก็กลิ่นหอมนะคะวิธีการใช้เนี่ยก็ง่ายมากเลยเพียงแค่เขย่าขวดอย่างนี้นะคะแล้วก็หยดใส่ฝ่ามือประจำประมาณแบบว่า5หยดนะคะแล้วก็วอร์มที่มือก่อนแล้วก็ค่อยๆโปะโปะอย่างนี้ที่ใบหน้านะคะหลังจากที่เราล้างหน้าเสร็จแล้วเป็นประจำเช้าเย็นค่ะมันก็จะซึมเข้าผิวไวมากแล้วก็แบบมันไม่ทิ้งความเหนียวเนื้อหนะแล้วก็ไม่รู้สึกแบบว่ามันหนักหน้าหรือมันจะอะไรอย่างนี้เลยแล้วที่สำคัญเนี่ยจะรู้สึกได้เลยว่าผิวนุ่มและชุ่มชื้นมากขึ้นนะคะตรงแบบใต้ตรงใต้ตาอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้คือแบบเริ่มคอนเซิร์นแล้วเพราะอายุก็แบบนะไม่ใช่เด็กแล้วมันก็รู้สึกว่าโอเคนะมันดูเติมเต็มตึงกระชับขึ้นด้วยคือโอเคเลยอ่ะเลิฟมากๆเลยนะคะขวดนี้คือจะหมดแล้วและตอนเช้าๆเนี่ยที่จะใช้ตัวนี้ด้วยก็แต่งหน้าก็โอเคนะมันแบบเครื่องสำอางไม่หลุดไม่ไหลไม่พังอะค่ะใช้ได้เป็นออยล์ที่เวิร์กมากถัดมานะคะตัวนี้เลย Rojukiss Wrinkle Polish Firming Serum นะคะอันนี้จ๋าก็อย่างที่บอกไปนะว่าตอนนี้ถึงวัยที่จะต้องมาดูแลเรื่องผิวที่แบบว่ากลัวว่าผิวจะเหี่ยวก่อนวัยหรือว่าเริ่มมีริ้วรอยแล้วนะคะซึ่งแบบว่าวัยจ๋าหรือวัยทำงานหรือว่าวัยที่แบบโตกว่าจ๋าหน่อยเนี่ยควรจะต้องแบบคอนเซิร์นเรื่องนี้มากๆเลยคือตัวนี้เนี่ยจ๋าก็ได้ลองใช้ในช่วงที่ผ่านมานะคะซึ่งรู้สึกว่ามันเป็นเซรั่มที่แบบว่าเฮ้ยมันดีงามเกินคาดมากๆเลยนะมันคือแบบมันเป็นเซรั่มสกัดเย็นเข้มข้นจากประเทศเกาหลีนะคะตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นเวชสำอางด้วยนะคะช่วยจัดการปัญหาริ้วรอยลึกแก้ยากผิวหย่อนคล้อยแล้วก็รูขุมขนกว้างด้วยสารสกัดจาก Extra Micro Q10 และ DNA Protector นะคะนี่บรรจุอยู่ในขวดรูปแบบอย่างนี้คือสวยมากเป็นสีทองอร่ามนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นแบบ Dropper นะใช้ง่ายด้วยตัวนี้เนี่ยสามารถทาได้ทั้งผิวหน้าแล้วก็รอบดวงตาเลยนะคะคือเรียกได้ว่าเป็น2 in 1เลยทั้งเป็นเซรั่มบำรุงหน้านะแล้วก็แบบดวงตาด้วยคือแบบหน้าจะตึงอย่างเดียวไม่ได้รอบดวงตาก็ต้องตึงด้วยตีนกงตีนไก่อย่าได้มาเชียวอย่างที่ทุกคนก็น่าจะรู้กันดีอยู่แล้วนะคะเราจะต้องเลือกตัวที่แบบว่ามันบางเบาแล้วก็ซึมไว้ที่สุดก่อนเป็นตัวแรกนะคะจากนั้นเราก็เลือกแบบลำดับถัดมาเนาะซึ่งขวดนี้ก็โอเคเลยทาเช้าเย็นนะรู้สึกว่ามันเห็นผลแล้วแบบหน้าดูแบบเปลี่ยนแปลงไปอะเร็วมากๆเลยอะ14วันก็แบบเฮ้ยรู้สึกโอเคตัวนี้คือ Eucerin Hyaluron Filler นะคะ 3X Deep Line Filler คือแบบว่าแบนแตะแล้วจะหมดแล้วคือทุกวันนี้นะคะตั้งแต่สมัครยังไงที่ชอบตัวนี้ก็เพราะว่าหลอดนี้เนี่ยราคามันไม่แพงนะคะแล้วก็ใช้ได้นานในปริมาณแบบ15 ml แต่เวลาบีบใช้เนี่ยมันก็จะแบบว่าแค่เม็ดถั่วเขียวอะค่ะก็วนอย่างนี้แล้วก็ใช้ได้ทั้ง2ข้างเลยจะใช้ทั้งเช้าและเย็นเลยนะคะอันนี้ก็โอเคก็เวิร์กนะมันแบบไม่รู้สึกหนักใต้ตาแล้วก็ทำให้ใต้ตาแบบไม่แย่ค่ะถ้าไม่ได้ใช้จะรู้สึกว่าแย่มากแต่พอใช้ตัวนี้ก็แบบก็ทำให้แบบดูโอเคขึ้นคิดว่านะก็โอเคเพราะว่ามันราคาถูกดีแล้วก็คุ้มค่าค่ะ
จะบอกว่าตัวนี้กรี๊ดมากๆเลย Earth Forever Young Advanced Whitening Skin Serum นะคะนี่ใช้แบบหมดเกลี้ยงเลยคือขวดเล็กแต่แจ๋วมากๆคือขวดนี้นะคะจ๋าได้มาจากตอนที่ไปงานของเขานะคะเขาให้แบบว่าไปก็นั่นแหละไปร่วมงานเขาแล้วมันก็แบบได้กลับบ้านมาใช่ไหมก็ลองใช้ปุ๊บเฮ้ยมันดีคือซึมไวมากๆนะคะเซรั่มตัวนี้แล้วก็แบบรู้สึกว่าหน้าดูแบบลื่นปื้นลื่นปื้นแล้วดูรูขุมขนกระชับขึ้นนะคะทุกอย่างแบบโอเคแล้วเวิร์กมากแต่เสียงเดียวก็คือว่าด้วยปริมาณนะคะก็ขวดแค่นี้แป๊บๆก็หมดน่าจะประมาณ2อาทิตย์ได้ค่ะเพราะว่าเวลาจะจ๋าใช้เซรั่มนะคะจ๋าก็อยากให้มันซึมลงผิวเยอะๆแล้วก็แบบใช้ในปริมาณที่ไม่ห่วงเลยทีเดียวนะคะก็โปะและปาดเข้าไปค่ะก็หมดไวเหมือนกันแต่ราคาเนี่ยก็โอเคนะ 1,000 ต้นๆประมาณ 1,200 นะคะคือจ๋าได้ยินมานะคะว่าขวดนี้เนี่ยเป็นสูตรเดียวกันกับลังโคมเลยทีเดียวก็ถือเป็นทางเลือกที่ดีถ้าเกิดว่าจะต้องประหยัดได้ตั้งหลายพันขนาดนี้เนาะก็โอเคถัดมานะคะเรามาต่อกันนะคะสกินแคร์ก็ในส่วนของทาพุ่งทาผิวอะไรเงี้ยก็ประมาณนั้นนะแล้วก็ที่แบบว่าดูแลผิวอย่างอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละ2ครั้งเนี่ยก็คือเป็นการบำรุงผิวอย่างล้ำลึกด้วยการใช้มาร์กซ์หน้าค่ะจริงๆแล้วจะแบบชอบมาร์กซ์หน้าของ SK2 ที่สุดแต่ว่าราคานั้นแพงจังเลยคือตอนนั้นคือใช้แบบสนุกสนานทุกอาทิตย์เลยเพราะว่าแม่เป็นสปอนเซอร์ให้ตอนนี้หรอแม่ไม่สปอนเซอร์ให้แล้วก็ซื้อยี่ห้ออื่นก็ได้ก็คือว่าตอนนี้นะคะก็ใช้ตัวนี้เลยไม่รู้ว่ามันอ่านอะไรอ่ะฮีเม่เฮมี่ฮีมี่เฮเม่เฮเม่ไหมจากไต้หวันนะคะก็อันนี้เขาก็ส่งมาให้ใช้นะมันมีสีชมพูและสีเนื้อคือจ๋าเนี่ยชอบสีชมพูมากเลยคือแบบว่าช่วงที่แบบช่วงเนี้ยหน้ามันแห้งๆหน้ามันลอกๆมันก็ไม่เชิงแห้งขนาดนั้นนะจริงๆมันก็มันอยู่แต่ว่าผิวขาดน้ำตัวนี้มันก็เลยเติมเต็มผิวขาดน้ำให้จ๋าดูแบบผิวดูดีดูโอเคขึ้นนะคะก็เลยชอบส่วนอีกตัวนึงนี่ก็ตัวนี้เลยจริงๆตัวนี้ก็เคยทำรีวิวกันไปแล้วนะคะสำหรับ Smooth Tone Tomato Collagen White and Smooth Mark นะคะตัวนี้เนี่ยดีมากๆเลยเขาบอกว่าเทียบเท่ากับมะเขือเทศ10ลูกเลยทีเดียวแล้วซองนึงเนี่ยคือแบบถูกมากสามารถหาซื้อได้ตามเซเว่นใช้ได้เป็นประจำนะคะใช้ได้บ่อยมากด้วยแบบ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ใช้หลังจากที่เราล้างหน้าเสร็จให้สะอาดนะคะแล้วก็พอกหนาๆไว้เลยทิ้งไว้ประมาณแบบ 5-10 นาทีนะรู้สึกได้ว่าผิวขาวสว่างใสขึ้นนะคะรูขุมขนกระชับจากผิวที่แบบดูโทรมๆเนี่ยก็ดูเปล่งปลั่งขึ้นมาเลยทันทีมันถูกและดีแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมันแบบอ่อนโยนใช้ได้ทุกสภาพผิวแม้กระทั่งผิวแพ้ง่ายนะคะยิ่งช่วงที่จะเป็นผดเนี่ยจะก็ใช้ตัวนี้เฮ้ยมันหายไวเนาะแล้วก็คือทุกอย่างโอเครอยสิวดูจางไวด้วยก็เลยชอบมากๆค่ะตัวนี้นะคะอันนี้แบบจ๋าไม่ค่อยได้ใช้บ่อยมากแต่ก็ถือว่าเป็นเฟเวอริตในช่วงปลายปีเลยก็ว่าได้นะคะก็คือ Kiehl's 1851 Ultra Facial Cream นะคะคือตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัวเด็ดตัวดังของเขาเลยส่วนรุ่นนี้มีเป็นรุ่นลิมิเต็ดนะเลิฟแบงคอกแพ็กเกจจิ้งก็จะแตกต่างกันไปแต่ว่าข้างในเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมนะคะเหมือนตัวดังของเขาก็คือว่าที่จะตัดเลิฟเพราะว่าช่วงที่แบบว่าอากาศเริ่มเย็นๆหนาวๆกรุงเทพหนาวมากเลยสิก็นั่นแหละเอาเป็นว่าผิวมันเริ่มแห้งใช่ไหมคะแล้วพอเริ่มแห้งมันมีลอกๆนิดๆมีผดขึ้นแล้วแบบมันเริ่มคันหน้าแล้วหน้าแดงๆหน้าลอกอะไรเงี้ยคือตัวนี้เอาอยู่ค่ะควักโบกตื่นขึ้นมาแบบดีมากแล้วก็ไม่มีเลยปัญหาผิวหลุดลอกผิวเป็นขุยผิวแห้งมากอะไรเงี้ยคือตัวนี้เหมาะสำหรับผิวแห้งมากๆเลยค่ะหรือไม่ก็ผิวที่ขาดน้ำนะคะคือแบบเวิร์กมากๆเลย Poppy Brown นะคะลิปบาล SPF 15นะตลับนี้เนี่ยจะจ๋าใช้มาแบบกี่ตลับแล้วไม่รู้แล้วเหมือนกันก็คือชอบมากๆมันตลับเล็กๆอย่างนี้นะคะแล้วก็ข้างในเป็นสีชมพูอ่อนๆ อย่างนี้กินหอมๆมันหอมกุหลาบเบาๆเวลาจ๋าใช้เนี่ยจ๋าจะไม่วนอย่างนี้นะคะจ๋าจะใช้แบบปลายเล็บอย่างเงี้ยจิกขึ้นมาแล้วก็แปะแล้วก็ใช้มือทานะคะคือแบบเอาอยู่นะปากแห้งๆแบบแห้งมากๆปากลอกปากหลุดอะไรเงี้ยเอาอยู่แล้วแบบ
ปากดีปากสวยต่อมามาต่อกันที่ cleansing นะคะคือก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าเกิดว่าดูคลิปของจ้าจ๋าประจำก็จะรู้ว่าจ้าจ๋าจะชอบไบโอเดอร์มามากเลยเป็นเฟเวอริตตลอดกาลเลยก็ว่าได้นะคะจริงๆตอนนี้ก็เป็นเฟเวอริตอยู่แต่ว่ามันมีตัวที่แบบว่าเฮ้ยตัวนี้ก็ทดแทนได้อะมิซูมินะคะ smooth cleansing water คือราคาแค่200กว่าบาทนะมันเป็น cleansing water ที่แบบว่าโอเคเลยใช้แล้วผิวไม่แห้งตึงไม่แบบคืดอ่ะอันนี้คือใช้แล้วลื่นปื้นแล้วมันจะทำให้แบบว่าระคายเคืองต่อผิวเราเนี่ยน้อยมากๆนะคะอ่ะสกินแคร์ผิวหน้าไปแล้วนะคะคุณทำไมหน้ากลมจังมาต่อที่จะเป็นสกินแคร์ผิวกายนะคะก็นี่ body light extra whitening repairing milk lotion ยาวไปไหนก็คือว่าขวดนี้นะคะเป็นขวดที่แบบ favorite มากคือจ้าจ๋าเนี่ยชอบก็ตรงที่มันช่วยฟื้นฟูผิวคล้ำเสียได้ดีมากแบบจ้าจ๋าว่ามันแบบดีที่สุดอะรุ่นเนี้ยตั้งแต่ลองใช้หลายๆยี่ห้อมาที่บอกว่าฟื้นฟูผิวคล้ำเสียเป็นไวท์เทนนิ่งให้ผิวช่วยผิวขาวกระจ่างใสอะไรเงี้ยจ้าจ๋าว่าตัวนี้แบบใช่เลยอ่ะ QB นะคะหรือว่า Quick Beauty นะคะตลับนี้ก็คือเป็นครีมที่ช่วยลดกลิ่นตัวกลิ่นกายนะคะแล้วก็กลิ่นเท้าค่ะคือจะบอกว่าตัวนี้เนี่ยเขาดังมากเลยในประเทศญี่ปุ่นในประเทศไทยอาจจะแบบยังไม่ค่อยมีคนรู้แล้วเราก็แบบได้ลองเล่นแล้วอ่ะรู้สึกพราวเบาๆนะคะก็คือว่าเขาจะช่วยในเรื่องของการกำจัดแบคทีเรียนะคะแล้วก็ช่วยให้เรื่องแล้วก็ช่วยให้รูขุมขนเนี่ยกระชับแล้วก็เล็กลงนะคะทำให้เกิดกลิ่นเกิดเหงื่อได้น้อยลงนะคะสามารถทาได้ทั้งรักแร้และงามเท้าเนาะจะบอกว่าจ้าจ๋าเนี่ยเอามาทาเท้าค่ะก็จ้าจ๋าเนี่ยเดินเยอะใช่ไหมแล้วบางทีที่แบบถ้าเวลาเราใส่รองเท้าผ้าใบอะไรเงี้ยแล้วก็ใส่ถุงเท้าก็จะไม่มีกลิ่นออกมาแต่ถ้าเมื่อไหร่ใส่แตะแล้วเดินเยอะแล้วเมืองไทยมันร้อนใช่ไหมมันก็มีเหงื่อมันก็จะแบบมีกลิ่นออกมานิดๆแต่มันไม่ได้เหม็นเหมือนปลาเค็มอ่ะคือเราไม่ก็ไม่ได้เหม็นขนาดนั้นปะก็แบบเท้ามันอับอับนิดๆเราก็รู้สึกไม่มั่นใจที่จะต้องถอดออกแล้วก็เดินหรืออะไรเงี้ยแต่พอได้ลองคือมันดีใช้แค่อาทิตย์ละครั้งใช้หลังจากที่อาบน้ำเสร็จแล้วนะคะใช้ตัวแห้งๆแล้วก็ทาที่ง่ามเท้านะคะแค่นั้นน่ะแล้วมันก็จะแบบว่าเฮ้ยนี่ดับกลิ่นไป1อาทิตย์พอครบอาทิตย์ก็ทาใหม่เวิร์คมากๆเลยจริงๆมันเหมือนกับมันมีอะไรเคลือบๆไว้อะค่ะแล้วก็จะขอเล่าเรื่องโกโก้นิดนึงครั้งแรกที่ใช้คือไม่รู้ว่าด้วยความที่เนื้อครีมมันเป็นอะไรยังไงนี่ก็แบบกวักพืชแบบทาง่ามเท้าแบบเต็มที่มากๆเลยแล้วคืออะไรด้วยความโกะและซุ่มซ่ามของเราหกล้มเจ้าเท้าแบบชุ่มไปด้วยครีมนะแล้วมันลื่นมากๆแบบตลกตัวเองจังเลยนะคะก็หมดไปแล้วนะต่อมาเรามาต่อกันที่ฝั่งเมคอัพกันนะคะตัวแรกเลยนะคะมาเริ่มกันที่ Catchy Doll นะคะ AA Matte Powder Cushion Oil Control SPF 50 PA บวกชื่อก็แอบยาวนิดนะคะแต่จะบอกว่าคูชั่นตลับนี้เนี่ยคุ้มแล้วก็เลิฟเพราะว่าราคานั้นถูกมากและที่สำคัญเนี่ยเป็นคูชั่นที่แมทมากๆแล้วก็ปกปิดได้ดีสุดๆเลยค่ะปกปิดดีขนาดไหนนั้นบอกเลยว่าสามารถแต่งไปออกงานได้เลยนะคะแล้วก็ดีใจด้วยนะกับสาวๆที่ผิวมันนะคะแล้วก็แบบว่าเหมาะกับสภาพอากาศประเทศไทยของเราเลยมีถึง6เฉดสีให้เลือกคือปัญหาของสาวๆไทยหลายๆคนเนี่ยที่อยากจะใช้คูชชั่นแต่ไม่สามารถใช้ได้นั่นก็คือเพราะว่าจากฝั่งเกาหลีเขาจะผลิตสีที่แบบขาวและขาวมากนึกออกปะแต่ของแค่ที่ดอนะคะมีทั้งหมด6สีก็มีสำหรับผิวคล้ำด้วยยินดีด้วยค่ะเย้ก็คือมีทั้งโทนเหลืองและโทนชมพูนะคะแล้วก็ลองไปเล่นกันดูว่าแบบว่าเราเหมาะกับสีไหนอะไรยังไงนะคะที่สำคัญคือเขามีแบบ SPF 50 PA บวกๆซึ่งกันแดดได้สูงมากๆในแบบของเครื่องสำอางเนาะเยอะเลยทีเดียวคือตลับเขาก็น่ารักอะสีชมพูสีฟ้าราคาก็มุ้งมิ้งแค่300กว่าบาทเองสามารถหาซื้อได้ตามแบบร้านคามาร์ทอีฟแอนด์บอยบิวทรีมอะไรประมาณนั้นนะคะเยอะแยะเลยลองไปดูกันเลิศอยู่นะมาต่อกันที่เบสนะคะเบสที่ควบคุมความมันคือปีที่แล้วเนี่ยก็ทดลองมาหลายตัวมากเลยจะบอกว่ามีตัวที่ติดใจแล้วแบบฉันไปอยู่ที่ไหนมาทำไมฉันไม่รู้จักเธอมาก่อนนั่นก็คือเบสคิสนะคะรุ่นแมทชิฟฟ่อนมอยส์เบสนะคะตัวนี้เลย
เบสคิสอันโด่งดังจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งมันมีเบอร์01และเบอร์02จ้าจ๋าใช้เบอร์01ค่ะเพราะ02ค่อนข้างคล้ำไปเนาะคือจะบอกว่ามันเป็นเบสที่ทาหน้าแล้วแมตต์มากๆแมตต์ที่สุดแล้วควบคุมความมันนะทำให้รองพื้นเกาะหน้าติดทนนานทั้งวันและสำคัญแบบแต่งหน้าตั้งแต่เช้ายันดึกอะค่ะหน้าไม่ไหลไม่เยิ้มไม่แครกไม่เป็นคราบไม่อะไรเลยคือแบบโอ้ยอมแล้วยอมเลยยอมคุณแล้วคอนซีลเลอร์ที่แบบว่ารักมากเลิฟมากตลอดใครถามว่าจ๋าชอบคอนซีลเลอร์อะไรจ๋าก็จะแนะนำตัวนี้แล้วมีคนซื้อตามตลอดนั่นก็คือ MAC Pro Longwear Concealer นะคะจ๋าใช้เบอร์ NC20 จ๋าก็จะเอามาใช้กับใต้ตาและสิวนะคะมันสามารถปกปิดได้และมันเกลี่ยง่ายมากๆเลยสามารถแบบปิดแพนด้าของจ๋าได้แล้วก็ปิดสิวรอยสิวได้แต่ข้อเสียของมันก็คือมันเป็นแบบฝาปั๊มอย่างนี้เนาะเวลาปั๊มออกมาแล้วมันก็จะเหลืองไงก็จะเสียดายราคามันก็แบบแพงอยู่เหมือนกัน950หรือเอ๊ะหรือ1,000ต้นๆจำไม่ได้แล้วอ่ะอันนี้ก็เป็นขวดที่3หรือ4แล้วแหละตัวดีตัวเดิมนะคะแป้งฝุ่นใช้ประจำตลอดกาลเป็นเฟเวอริตประจำทุกปีตลอดปีตลอดชาติ Chanel นะคะ Natural Finish Loose Powder นะจ๊ะจ๋าก็ใช้เฟอร์แคลร์20แคลร์นะคะใช้เป็นประจำตัวนี้ไม่ต้องพูดถึงแล้วมั้งเห็นหลายคลิปแล้วแหละพาเลทที่ขาดไม่ได้และชอบมากๆแล้วยังไงก็ต้องแนะนำนั่นก็คือนี่เลย The Balm The Manicure Sisters นะคะก็เป็น3หลุมแบบนี้กิ้งตรงกลางสังเกตดูก็คือจะเห็นเลยว่าบอแบนะคะโบไปแล้วตรงนี้มันไฮไลท์นะแล้วก็ตรงนี้เป็นแบบเขาเรียกอะไรอะบรอนเซอร์ซึ่งจะไม่ค่อยได้ใช้บรอนเซอร์ตัวนี้เท่าไหร่เพราะว่าบรอนเซอร์ตัวนี้เนี่ยไม่ค่อยเหมาะกับหน้าเนาะมันโกลว์แบบเหมาะกับผิวแทนๆเนี่ยทาแล้วจะสวยกับผิวแต่ไม่ค่อยสวยแต่ว่าไฮไลท์และบรัชคือ the best ค่ะคือชอบมากๆไฮไลท์ของ The Balm เนี่ยคือมันเป็นอะไรที่แบบนวลเนียนละมุนละม่อมแล้วแบบกลิตเตอร์ไม่ชัดชิมเมอร์ละเอียดคือแบบปุ๊บอันยังคือซิสเล่Final Eye Twist นะคะจะใช้เบอร์1ก็จะบอกว่ามันเป็นอะไรที่แบบกันตายมากใช้แบบใช้ทุกแทบทุกวันแล้วมันแบบเป็น everyday look ของจ๋าเลยคือใช้ตั้งนานแล้วยังไม่หมดสักทีจ๋าจะใช้แค่สีเดียวเลยค่ะปาดที่หนังตาใช่ป่ะแล้วก็ใช้มือเนี่ยค่อยๆเกลี่ยมันเป็นอะไรที่แบบทำให้ตาดูสวยแต่งง่ายๆแต่สวยมากทุกวันคือแบบทุกคนคิดว่าแบบจ๋าใช้เวลาในการแต่งหน้าเยอะมากๆเลยหรอทุกวันออกมาหน้าเป๊ะมากเลยเวลาออกมาทำงานอะไรเงี้ยแบบหนูมีแท่งนี้เอาอยู่นะจ๊ะและไม่ใช่แค่อายแชโดว์นะคะที่จะทำให้ดวงตาของเรานั้นสวยมัสคาร่าก็คือตัวหลักเลยเช่นกันค่ะจ๋าก็ใช้เป็นประจำเลยก็คือ Maybelline Lash Sensational Waterproof นะคะเวลาคนที่ถามจ๋าว่าเฮ้ยนี่ขนตาจริงหรอไม่ใช่ขนตาปลอมใช่ปะคือแบบมันเด้งมากแล้วทำไมหนาและงอนขนาดนี้จ๋าบอกเลยจ๋าใช้เขาเรียกอะไรอะแท่งขวดแท่งไหมแท่งนี้ค่ะคือแบบว่าใช้ประจำแล้วก็เรื่องนับไปแล้วว่ากี่แท่งแล้วคือชอบมากเลยถ้าเป็นแมตต์ลิปสติกที่แบบว่าชอบและสีที่โดนแล้วเวลาที่ทาลงรูปปุ๊บคนทักมาแบบพรึบเลยค่ะว่าใช้ของอะไรสีอะไรคือชอบและสวยมากนั่นก็คือ The Balm Pick Up Liner นะคะตัวนี้ก็จะเป็นลิปไลเนอร์จะใช้สี I Really Dig You นะคะคือสีนี้ก็จะแบบสายฝอต้องมานะคะบอกเลยสีมันจะเป็นน้ำตาลน้ำตาลนุ่นๆอมส้มนิดๆมีความเยอะก็จะบอกว่าสวยและติดทนนานมากๆนะคะส่วนลิปสติกนะคะที่พกติดตัวแล้วก็ทาเป็น everyday look เลยก็ The History of Who นะคะคืออันนี้เนี่ยใช้แบบทุกวันเลยอะแล้วก็มีความบ้ามากเลยนี่คือแท่งที่2แล้วสีเดิมเลยค่ะเบอร์23เอ๊ะหรือ25 25นะถ้าจำไม่ผิดก็คือเป็นสีเดิมอ่ะซึ่งคิดมากเลยพอสีแรกมันหมดแท่งหมดแล้วก็ซื้อแท่งที่2สีเดิมแทนที่จะซื้อแท่งใหม่สีใหม่ปะสิ้นคิดอะไรขนาดนั้นคือชอบแล้วก็นี่คือแท่งที่2ที่จะหมดแล้วเอาล่ะนี่ก็คือ my favoriteนะคะประจำปี2016ของจ๊ะจ๋าซึ่งก็ประมาณนี้นะคะนี่คือคัดแล้วคัดอีกไม่อยากจะแบบฮุบแล้วมันเยอะมากๆทำให้ทุกคนไม่อยากดูคลิปนี้นะคะจ๊ะจ๋าก็ย่อออกมาให้ที่สุดแล้วนะแล้วก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์แล้วก็คือช่วยในการตัดสินใจในการจะแบบอยากซื้ออยากลองของสาวๆได้มากขึ้นนะคะส่วนใครใช้ชิ้นไหนแล้วอะไรเป็นยังไงฟีดแบ็ก
มันดีหรือไม่ดีอะไรยังไงก็ลองคอมเมนต์กันมานะคะจ๊ะก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าคิดเหมือนกันหรือเปล่านะคะหรือว่ามีตัวไหนอะไรที่อยากจะแนะนำก็บอกกันมาบ้างนะคะเดี๋ยวไว้มีอะไรดีๆอะไรเด็ดๆอีกจ๊ะจะมาอัปเดตให้ฟังกันให้ดูกันอัปเดตกันแล้วกันในคลิปหน้านะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe จ๊ะด้านล่างคลิปนี้นะคะที่สำคัญเนี่ยคือจ๊ะมีหลายช่องทางมากเลยไม่ว่าจะเป็น Instagram Facebook นะคะแล้วก็ YouTube ช่องนี้แค่เซิร์ชคำว่าคิตตี้จ้าจ๋านะคะก็จะเจอแล้วก็ไปพบปะพูดคุยกันนะคะยังไงก็สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนดีกว่าขอบคุณมากนะคะที่ดูจนจบเนาะบ๊ายบาย